คุณผู้ชมครับขนมปังคาราเมลเนี่ยเป็นขนมปังที่หลายคนกำลังนิยมรับประทานนะจะต้องทำขนมปังแล้วก็ต้องปิ้งขนมปังให้หอมแล้วก็ทำซอสคาราเมลด้วยและที่สำคัญซอสคาราเมลของอาจารย์ยิ่งศักดิ์รับประทานเสร็จแล้วทุกคนต้องติดใจนะครับเพราะว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้นมข้นจืดและครีมเทียมข้นหวานปลานกเกี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสครับวิธีทำขนมปังใส่แป้งสาลีทำขนมปังยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังจืดเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายลงในอ่างตีเปิดเครื่องนวดผสมพอกเข้ากันเติมนมข้นจืดตลานกเหี่ยวฟอลคอนน้ำและเนยขาวนวดส่วนผสมต่อจนก้อนโดเนียนปิดเครื่องแบ่งก้อนโดน้ำหนัก350กรัมคลึงเป็นก้อนกลมรีดแป้งโดออกเป็นแผ่นจากนั้นม้วนเป็นท่อนกลมบีบตะเข็บให้สนิทวางลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้พักแป้งโดจนขึ้นเป็น2เท่านำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์หรือ175องศาเซลเซียสประมาณ 25-30 นาทีนำขนมปังมาหั่นเป็นชิ้นหนา1นิ้วทาด้วยเนยสดชนิดเค็มนำลงจี่ในกระทะจนขนมปังเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลทั้ง2ด้านวิธีทำคาราเมลใส่เนยสดชนิดเค็มและน้ำตาลใส่แดงลงในภาชนะคนจนน้ำตาลละลายเติมครีมเทียมข้นหวานตรานกเหี่ยวฟอลคอนและนมข้นจืดตรานกเหี่ยวฟอลคอนคนจนส่วนผสมงวดลงเป็นคาราเมลราดคาราเมลลงบนขนมปังที่จี่ไว้โรยน้ำตาลทรายตามชอบตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่สดและสะระแหน่ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟให้คุณผู้ชมทุกคนแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับ